มีรายงานจำนวนของผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายตอนนี้เนี่ยมากกว่า 8,000 คนเข้าไปแล้วนะคะในขณะที่ทั้งฮามาสทั้งอิสราเอลต่างก็เปิดฉากโจมตีใส่กันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะทางฝั่งของฮามาสนะคะก็ได้ใช้จรวดพิสัยไกลซึ่งมีพิสัยการยิงไกลถึง220กิโลเมตรยิงเข้าไปในเมืองรีสอร์ททางใต้ของอิสราเอลรวมถึงเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองเทลอาวีฟด้วยค่ะมีรายงานอพาร์ตเมนต์เนี่ยพังถล่มลงมาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะในขณะที่ทางฝั่งของอิสราเอลค่ะก็ตอบโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการส่งรถถังประจันบาลเมอร์คาวาเข้าไปโจมตีในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาในช่วงกลางดึกค่ะก็มีการเข้าไปโจมตีเพื่อหวังที่จะทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสในหลายจุดด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็ถอนกำลังกลับมาเข้ามายังดินแดนของฝั่งอิสราเอลค่ะซึ่งนี่ถือได้ว่าเป็นการเปิดปฏิบัติการเบื้องต้นนะคะเป็นการปูทางก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการการโจมตีภาคพื้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการเข้าไปติดตั้งระบบขีปนาวุธที่เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่อาจจะส่งเข้ามาถึงในช่วงของปลายสัปดาห์นี้แล้วจากทางสหรัฐนะคะกองทัพอิสราเอลค่ะได้เปิดฉากบุกโจมตีภาคพื้นดินในเขตตอนเหนือของฉนวนกาซาเป็นปฏิบัติการในช่วงกลางคืนนะคะที่กองทัพอิสราเอลเนี่ยส่งรถตักดินเข้าไปเคลียร์เส้นทางก่อนค่ะเป็นการเปิดทางให้หน่วยรถถังเนี่ยสามารถที่จะขับผ่านทะเลทรายนะคะก่อนที่จะส่งรถถังพร้อมกับยานเกราะเข้าไปโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮามาสหลายจุดด้วยกันค่ะหลังจากนั้นก็ถอนกำลังกลับออกมานะคะซึ่งนี่ถือเป็นการบุกจู่โจมฉนวนกาซาครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามการสู้รบที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในขณะนี้ค่ะขบวนรถถังที่บุกเข้าไปเนี่ยเป็นหน่วยรบที่มีชื่อว่ารถถังเมอร์คาวานะคะเป็นรถถังประจันบาลหลักที่ใช้ในกองทัพค่ะมีฉายาว่ารถม้าศึกแห่งอิสราเอลรถรุ่นนี้เนี่ยผลิตออกมาเป็นรุ่นที่4แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะใช้ในภารกิจหลักๆค่ะสำหรับการสู้รบการปะทะกับทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ด้วยนะคะก็เป็นรถรุ่นเมอร์คาวามาร์ค4มีจุดเด่นก็คือว่ามีปืนที่เป็นปืนใหญ่ค่ะขนาด120มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องยนต์เนี่ยไปไว้ด้านหน้าเพื่อที่จะรับแรงกระสุนเพื่อเป็นการป้องกันให้กับคนที่อยู่ในตัวรถนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นยานยนต์อเนกประสงค์สามารถใช้ในภารกิจลำเลียงเป็นศูนย์พยาบาลเป็นศูนย์บัญชาการแนวหน้าได้ด้วยค่ะซึ่งทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ก็ได้เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอสำหรับการปฏิบัติการด้วยนะคะก็เป็นภาพของรถหุ้มเกราะหลายคันทีเดียวเคลื่อนขบวนผ่านเขตชายแดนกาซาซึ่งเป็นดินแดนทะเลทรายแล้วก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงจุดยิงจรวดต่อต้านรถถังของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะกองทัพอิสราเอลได้แถลงนะคะว่าการบุกโจมตีเป้าหมายกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นถัดไปนะคะสำหรับการสู้รบซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่ที่เหล่าผู้นำของอิสราเอลออกมาประกาศหลายต่อหลายครั้งนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการหวังที่จะทำลายกลุ่มฮามาสให้หมดไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะคะรวมถึงยังไม่ได้มีรายงานความเสียหายสำหรับการบุกโจมตีในครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้เนี่ยทางกลุ่มฮามาสเองก็ยังไม่ได้มีการออกแถลงใดๆนะคะเกี่ยวกับการบุกโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ด้วยสำหรับอิสราเอลนั้นได้ประกาศออกมาหลายต่อหลายครั้งนะคะสำหรับการเตรียมการที่จะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินบุกเข้าไปในฉนวนกาซาแต่ก็ชะลอการบุกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นการร้องขอของสหรัฐนะคะเพราะว่าสหรัฐนั้นต้องการที่จะเข้าไปติดตั้งระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศในภูมิภาคตะวันออกกลางให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะก็คาดว่าน่าจะในช่วงปลายสัปดาห์นี้แหละนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะปกป้องทหารของสหรัฐเองด้วยที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางจำนวนหนึ่งด้วยค่ะกระแสข่าวนี้ออกมาในขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีสงครามที่นครเทลอาวีฟด้วยนะคะซึ่งนี่เป็นคณะรัฐมนตรีเอกภาพแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษมีฝ่ายค้านเนี่ยร่วมอยู่ในครม.ชุดนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ผู้นำของอิสราเอลเนี่ยยืนยันว่าจะเปิดปฏิบัติการบุกพาดพื้นดินในฉนวนกาซาอย่างแน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดกันแน่ส่วนการสู้รบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานบอกว่าฝ่ายอิสราเอลค่ะ
ก็เปิดปฏิบัติการถล่มทางอากาศที่ฉนวนกาซามาอย่างต่อเนื่องนะคะโจมตีเป้าหมายก็คือกลุ่มฮามาสในค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ที่มีชื่อว่าอัลชาติซึ่งอยู่ติดริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยค่ะนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าอพาร์ตเมนต์สูงหลายชั้นทีเดียวที่เมืองกาซาซิตี้ในฉนวนกาซาก็ถูกถล่มอย่างหนักเลยค่ะจนเกิดทั้งไฟไหม้นะคะแล้วก็อพาร์ตเมนต์ก็พังลงมาด้วยมีกลุ่มควันหนาทึบเนี่ยลอยขึ้นมาจากบริเวณที่เกิดเหตุด้วยประชาชนในพื้นที่บอกว่าเป็นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลค่ะซึ่งครั้งนี้ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารด้วยนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการค้นหากันอยู่ค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของกลุ่มฮามาสเองก็มีการเปิดภาพนะคะเป็นภาพของการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีชื่อว่าไอยัส250ยิงออกไปจากฉนวนกาซาค่ะโดยบอกว่าเป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงไปได้ไกลถึง220กิโลเมตรนะคะไปถึงเมืองไอลัดซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ททางใต้ของอิสราเอลโดยทางอิสราเอลก็ยอมรับนะคะว่าหลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลูกนี้ไปก็ทำให้เกิดแรงสะเทือนในบริเวณพื้นที่รอบนอกของเมืองไอลัดด้วยส่วนอีกเมืองนึงค่ะที่เมืองริชอนเลซายอนของอิสราเอลนะคะมีรายงานอพาร์ตเมนต์พังลงมา1หลังค่ะหลังจากที่ทางฮามาสยิงจรวดถล่มเข้ามานะคะยิงมาจากฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ก็มีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนด้วยกันซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับนครเทลอาวีฟด้วยค่ะแล้วก็เป็นเมืองสำคัญของอิสราเอลด้วยนะคะยอดของผู้เสียชีวิตรวม2ฝ่ายณเวลานี้เนี่ยก็ประมาณสัก 8,000 คนแล้วค่ะโดยฝั่งของชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว 6,546 คนส่วนอิสราเอลก็เสียชีวิตไปมากกว่า 1,400 คนนะคะในขณะที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะมีรายงานยังพบเห็นลูกไฟขนาดใหญ่นะคะอย่างที่เห็นนี้แล้วก็มีกลุ่มควันสีดำลอยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนของเลบานอนค่ะท่ามกลางความวิตกกังวลจากหลายฝ่ายนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเพราะว่าทางกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เองก็เปิดฉากยิงโจมตีตอบโต้กับอิสราเอลบ่อยครั้งจากทางฝั่งของเลบานอนด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ